อาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณฟังมาคุยกันถึง10คำแนะนำในแบบง่ายๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเบาสบายขึ้นทันทีเนื้อหาในตอนนี้ครับผมคัดมาจากหนังสือเล่มเล็กๆน่ารักน่ารักที่ชื่อว่าผ่อนคลายกับชีวิตบ้างแล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นโดยคำแนะนำเหล่านี้ครับมีจุดประสงค์ก็เพื่อให้ใจของเรานั้นเบาสบายเพราะเมื่อใจของเราเบาสบายชีวิตก็จะเต็มไปด้วยเรื่องดีๆติดตามฟังในตอนนี้ครับเรามาเริ่มที่คำแนะนำแรกกันเลยครับเป็นเรื่องของความสับสนที่เรามีต่อตัวเองเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบตัวเองเลยที่เป็นแบบนี้ผู้เขียนเขาบอกว่าหากเราเอาแต่คิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้เรื่องให้ฝึกยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นคำว่าไม่ได้เรื่องในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่เรามองตัวเองว่าตัวเราไม่มีคุณค่าสำหรับใครหรืออะไรเลยผู้เขียนบอกว่าคนเราแต่ละคนครับมักจะประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันการกระทำของเราก็เช่นกันคนหนึ่งอาจจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำแต่อีกคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าอันที่จริงชีวิตของเรามันไม่ได้แบ่งออกเป็น2ด้าน2ขั้วใช่ไหมครับอย่างเช่นคนที่มีคุณค่าคนเก่งคนมีประโยชน์กับคนไม่มีคุณค่าไร้ประโยชน์หรือไม่มีใครที่เป็นสีขาวจั่วหรือสีดำสนิทหรอกนะครับเราทุกคนมีดีมีเสียในตัวเองทั้งนั้นเรามีสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีทำไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแต่อย่างน้อยๆทุกคนก็มีสิ่งที่ทำได้ดีเช่นกันอย่างบางคนไม่ถนัดวิชาการเลยแต่เก่งในการปฏิบัติบางคนเอาดีทางดนตรีไม่ได้เลยแต่เก่งด้านงานเขียนบางคนไม่เอาไหนกับการเล่นกีฬาเลยมีแต่คนมองว่าหน่อมแน้มแต่เก่งในเรื่องของการเป็นผู้นำคนเรามีสิ่งที่เราทำได้ดีแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับเราแต่ละคนมีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันอย่าเอาสิ่งที่คนอื่นทำได้ดีสิ่งที่คนอื่นเขาเก่งอยู่แล้วมาตัดสินตัวเองมาด้อยค่าตัวเราเองและหากคุณฟังมีความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ได้เรื่องบ่อยๆแบบนี้ผู้เขียนแนะนำว่าให้เรานั้นพูดคุยกับตัวเองให้มากๆครับอย่าไปตัดสินตัวเองเพราะเราไม่เท่าคนอื่นหรือกลด่าตัวเองที่ทำบางอย่างได้ไม่ดีเท่าคนอื่นเขาให้มองไปที่สิ่งที่เราสามารถทำได้ดีมองด้านดีของตัวเองให้มากๆเลือกคำพูดที่เสริมกำลังใจให้กับตัวเองเพราะเราคือคนที่ได้ยินความคิดและคำพูดของตัวเองตลอดเวลาถ้าเราใช้คำพูดดีๆที่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้คำพูดเหล่านั้นครับก็จะส่งเสริมและสามารถให้เรานั้นพัฒนาชีวิตของเราได้นะครับต่อมาคำแนะนำที่2ครับหากสมองเต็มไปด้วยคำนินทาและคำบ่นให้ไล่ความรู้สึกแง่ลบก่อนที่มันจะหล่นแก้วบางทีคำพูดของคนอื่นนี่มันกระทบใจของเรามากเลยใช่ไหมครับสลัดก็ไม่ออกสักทีเราก็เก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละผู้เขียนบอกว่าจิตใจของคนเป็นสิ่งที่มีความจุเหมือนภาชนะถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความรู้สึกลบๆมันก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ๆเราจึงจำเป็นต้องไล่สิ่งที่อัดแน่นอยู่ในใจออกไปเสียก่อนซึ่งการไล่ความรู้สึกลบๆทำได้ง่ายๆครับแค่เราระบายมันออกมาตรงๆก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปเก็บมันไว้ในใจถ้าเป็นเรื่องซุบซิบนินทาเล็กน้อยเราอาจจะบ่นให้คนสนิทฟังได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปเราก็อาจจะระบายออกมาด้วยการเขียนแทนเขียนออกมาครับเขียนยังไงก็ได้ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นคำด่าคำหยาบคำสบถแค่ไหนก็แล้วแต่เราเพราะเราไม่ได้ให้ใครอ่านอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเราระบายออกมาจนหมดจนสิ้นใจของเราก็จะเริ่มมีพื้นที่ว่างและสามารถรับรู้ความรู้สึกใหม่ๆได้เรื่องนี้ครับเหมือนกับคนที่เขาฝึกเจริญสตินั่นแหละครับมันคือการที่เราได้มองเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเมื่อเรามองเห็นมันใจของเราก็จะเบาลงดังนั้นครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่จิตใจของเราโดยเก็บคำพูดแย่ๆของคนอื่นมาคิดมากระบายมันออกมาอย่าเสียเวลาหรือทำร้ายจิตใจของตัวเองกับเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระแบบนั้นเลยนะครับต่อมาคำแนะนำที่3ครับหากจู่ๆก็เจ้าอารมณ์ขึ้นมาให้พาตัวเองออกจากตรงนั้นคนเราเป็นธรรมดาที่จะมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหหงุดหงิดใช่ไหมครับบางครั้งมันก็ห้ามตัวเองไม่ค่อยอยู่ซะด้วยผู้เขียนแนะนำว่าเมื่อเรามีอารมณ์พลุ้งพล่านให้พาตัวเองออกมาจากจุดนั้นอย่างเช่นเวลาทะเลาะกับเพื่อนตอนเล่นไลน์อย่านั่งพิมพ์ต่อด่ากันต่อความหงุดหงิดมันก็จะเพิ่มขึ้นจะให้ดีก็ปิดเครื่องสักพักลุกออกมาจากตรงนั้นแล้วออกไปเดินยืดเส้นยืดสายแทน
พราะการพาตัวเองออกจากตรงนั้นมีค่าเท่ากับการออกห่างจากบ่อเกิดของความหงุดหงิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอย่างการออกมาเดินมายืดเส้นยืดสายหรือหันไปทำอย่างอื่นจะทำให้ตัวเรานั้นเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นแทนและช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สงบลงได้แต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราพาตัวเองออกมาไม่ได้ก็ให้หลับตาลงแล้วนับ1ถึง5หรือหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆผู้เขียนบอกว่าข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงนะครับอย่างการทุบกำแพงขว้างปาสิ่งของพูดจาหยาบคายหรือทำร้ายผู้อื่นวิธีเหล่านี้อาจจะทำให้เราสะใจชั่วครู่แต่หากเราทำหลายๆครั้งเข้ามันจะติดเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมที่อาจจะหนักข้อขึ้นดังนั้นครับเวลาที่เราจู่ๆก็มีอารมณ์ขึ้นมาหากไม่อยากให้เรานั้นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรือมีนิสัยที่ร้ายแรงเกินกว่าเหตุจงใช้วิธีสงบๆและใช้สติของเราให้มากนะครับต่อมาคำแนะนำที่4ก็คือหากร้อนรนใจไม่สงบเลยให้เตรียมคาถาเรียกสติตัวเองเมื่อกี้เป็นอารมณ์โกรธหงุดหงิดใช่ไหมครับอันนี้เป็นการที่เราร้อนรนใจแบบมีอะไรทำยุ่งไปหมดเลยวุ่นวายไปหมดหรือเกิดความประมาทตื่นเต้นจนลนลานทำอะไรไม่ถูกสับสนไปหมดผู้เขียนบอกว่าเมื่อเกิดอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องค่อยๆเอาสิ่งที่เราต้องทำมาจัดระเบียบว่าอันไหนสำคัญอันไหนด่วนที่สุดอันไหนรอได้อันไหนเอาไว้ก่อนได้นะหากเราลงมือทำทีละอย่างมันก็ช่วยให้เรานั้นไม่ร้อนรนได้หรือการร้อนรนอีกแบบมันก็จะเกิดจากสถานการณ์ใช่ไหมครับเช่นเราต้องพูดต่อหน้าคนหมู่มากเราต้องเสนองานสำคัญสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราตื่นเต้นจนอยู่ไม่สุขเรื่องพวกนี้หากเรารู้ล่วงหน้ามันก็ดีใช่ไหมครับเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมกันก่อนแต่บางทีมันก็เข้ามาแบบฉุกละหุกปุบปับไม่ทันตั้งตัวเลยงานเข้าเลยทีนี้เกิดอาการแพนิคขึ้นมาทันทีผู้เขียนแนะนำว่าให้เราหาพิธีกรรมบางอย่างที่ช่วยให้เราสงบลงได้พิธีกรรมในที่นี้ครับไม่ใช่แบบสายมูนะจ๊ะแต่คือการกระทำบางอย่างที่เหมาะกับตัวเราและสถานการณ์ในตอนนั้นเช่นหากตอนนี้เราไม่มีสมาธิทำงานด่วนชิ้นนี้เลยก็ลองเคี้ยวหมั่นฝรั่งดูหรือบางคนอาจจะเป็นการไปชงกาแฟชงชามาดื่มกันก่อนบางคนต้องการหายใจเข้าลึกๆบางคนขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะคะหรือบางคนก็ขอทำใจและคลีดเบาๆสักหน่อยให้เราหาพิธีกรรมอะไรก็ได้ครับพิธีกรรมประจำตัวเราเวลาที่ร้อนรนใจเขาแนะนำให้เราทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยแต่ต้องให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะด้วยและอย่าฝืนตัวเองจนเกินไปครับต่อมาคำแนะนำที่5หากกังวลใจอย่างบอกไม่ถูกให้รับรู้ถึงตัวเองที่ตั้งใจใช้ชีวิตการมีความกังวลเป็นปกติของคนเราใช่ไหมครับและมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรานั้นรู้จักการวางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตแต่บางครั้งคนเราก็มักมีความกังวลที่มากเกินไปกังวลมากเกินจนมันมาขโมยเวลาในปัจจุบันของเราไปทำให้เราทุกข์ใจกินไม่ได้ไม่หลับไม่นอนความทุกข์ก็ลามไปหาคนข้างๆผู้เขียนบอกว่าเนื่องจากความกังวลคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรานั้นเอาชีวิตรอดในอีกด้านมุมหนึ่งของความรู้สึกกังวลจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเราอยากใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีด้วยซึ่งการที่เราจะบรรเทาความกังวลให้กับตัวเองได้แบบเบสิกง่ายๆเลยก็คือการอยู่กับปัจจุบันแหมเป็นอะไรที่พูดง่ายเสมอใช่ไหมครับอยู่กับปัจจุบันสิอยู่กับปัจจุบันนะซึ่งการอยู่กับปัจจุบันครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและก็จริงแท้โดยให้เรารับรู้สิ่งที่เรากำลังทำในตอนนี้ตั้งใจใช้ชีวิตในตอนนี้ให้ดีที่สุดเวลาที่เรามักกังวลมันเหมือนเราดึงเอาความคิดลบๆของตัวเองออกมาใช่ไหมครับเรามองทุกอย่างแย่ไปหมดแต่ถ้าเราใช้สติทบทวนตัวเองในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆเรื่องที่เรากังวลมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเราอยู่ในวันนี้ไม่ได้อยู่ในวันข้างหน้าหากกังวลมากเกินไปก็พยายามมองมาที่ความตั้งใจของตัวเองที่กำลังพยายามใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดในวันนี้ลองมองดูว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ตัวเองเป็นอย่างไรตอนนี้เรากำลังทำตัวเป็นอย่างที่กังวลจริงๆไหมนะลองบอกตัวเองนะครับคุณฟังครับให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละวันทีละวันอนาคตของเราเตรียมการได้เราคิดถึงมันได้เสมอแต่เราก็ต้องอยู่ในวันนี้ด้วยนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อสิ่งหนึ่งได้เกิดขึ้นมาหากเราตั้งใจใช้ชีวิตของเราอย่างดีที่สุดค่อยๆเรียนรู้ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวส่งเสริมตัวเองในทางที่ดีผมเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับมันอาจจะยากหน่อยสำหรับบางเรื่องมันอาจจะต้องใช้พลังงานมากหน่อย
แต่เราจะผ่านมันไปได้นะครับเรามาคุยกันต่อกับครึ่งหลังของ10คำแนะนำที่จะช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายกับตัวเองซึ่งจะเป็นเรื่องของความเครียดที่เกิดจากคำพูดและการกระทำของคนอื่นคำแนะนำอย่างที่6ในตอนนี้ก็คือหากเผลอเปรียบเทียบกับคนอื่นลองให้คำแนะนำกับเพื่อนที่ชื่อว่าตัวเองในสมัยนี้คนเรามักเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองได้ง่ายๆใช่ไหมครับเราเห็นเพื่อนโพสต์ในเฟซซื้อบ้านซื้อรถเราเห็นคอนเทนต์ที่บอกว่าอายุเท่านั้นต้องมีเท่านี้เห็นชีวิตของคนอื่นดีจังเลยแต่พอมาดูตัวเราสิทำไมไม่เหมือนคนอื่นเขานะและก็คิดลบกับตัวเองด้อยค่าตัวเองจนทำให้รู้สึกแย่กับความเป็นอยู่ของตัวเองผู้เขียนบอกว่าคนเราจะชอบคิดลบเมื่อมองเรื่องราวต่างๆในมุมของตัวเองดังนั้นวิธีแก้ปัญหาในเวลาแบบนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของตัวเองโดยคิดว่าถ้าเราต้องให้คำแนะนำกับคนอื่นเราจะแนะนำว่าอย่างไรหรือพูดง่ายๆก็คือให้ตัวเราสวมบทบาทเป็นเพื่อนกับตัวเองหรือเป็นพี่เป็นแฟนตัวเองก็ได้แล้วพูดคุยกับตัวเองดูนะครับเช่นถ้าตัวเราคิดเปรียบเทียบคนอื่นเราก็ลองสวมบทบาทเป็นพี่ชายของตัวเองดูว่าเราจะบอกน้องคนนี้ว่ายังไงในฐานะพี่ชายเราจะเตือนสติน้องของเรายังไงการทำแบบนี้ครับมันจะช่วยให้เรานั้นมองตัวเองได้ชัดขึ้นเหมือนเราเป็นคนนอกแล้วมองเข้ามาผู้เขียนบอกว่าจุดประสงค์ของวิธีนี้ก็คือการค้นหาแง่มุมอื่นที่ไม่ใช่แง่ลบภายในตัวเราเพราะแค่เราให้คำแนะนำดีๆกับตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเราได้ก้าวไปข้างหน้าอีก1ก้าวแล้วนะครับคำแนะนำต่อมาครับคำแนะนำที่7เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องทำงานกับหัวหน้าที่ร้ายกาจคำแนะนำนี้ก็คือหากต้องเจอกับหัวหน้าที่เป็นคนแรงๆเราไม่ต้องแบกรับความหงุดหงิดของหัวหน้าก็ได้นะชีวิตคนทำงานก่อนที่เราจะเจองานดีๆเราจะต้องเจอกับหัวหน้าที่เรียกได้ว่าเฮงซวยมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้เราก็อยากเลือกหัวหน้าเองหรือไม่ก็ให้หัวหน้านั้นปรับปรุงนิสัยของตัวเองหน่อยนะแต่มันก็น่าเสียดายที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะไปเปลี่ยนใครผู้เขียนแนะนำว่าทางลัดสำหรับคนที่เจอหัวหน้าเฮงซวยเอะอะอะไรก็ใช้อารมณ์แบบไม่มีเหตุผลเอาซะเลย3วันดี4วันไข้ใช่ไหมในเวลาแบบนี้ครับให้เราเปลี่ยนวิธีรับฟังของตัวเองนะครับอย่างเช่นหากเราทำงานอะไรบางอย่างแล้วผิดพลาดขึ้นมาให้เรายอมรับข้อเท็จจริงที่เราผิดพลาดแล้วมองดูว่าการที่หัวหน้ารู้สึกหงุดหงิดใส่เรานั้นเป็นปัญหาของหัวหน้านะหัวหน้าต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองฝ่ายเราที่โดนใส่อารมณ์ไม่จำเป็นต้องไปรับความหงุดหงิดเข้ามาแต่ให้เรานั้นแยกแยะรับเอาไว้เฉพาะคำพูดที่เป็นผลดีต่อตัวเองเช่นคำแนะนำที่เหมาะสมคำแนะนำที่ดีของหัวหน้าไม่ต้องไปรับอารมณ์ของเขามาเพราะเราไม่ใช่กระโถนที่ต้องมารองรับอารมณ์ของใครดังนั้นครับรักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้นะครับแล้วหัวหน้าจะไม่ค่อยกล้าหงุดหงิดใส่เราถ้าแบบหัวหน้าหงุดหงิดใส่เรามาแล้วตัวเราก็ทำท่าทีหวาดกลัวหน่อมแนมคนแบบนี้ยิ่งได้ใจนะครับและมองว่าเรานั้นเป็นคนไม่เอาไหนหรือถ้าไม่สบายใจกับคำพูดของคนแบบนี้ก็ให้คิดเสียว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวขี้เวียนขี้เวียงแล้วแยกความรู้สึกของเขาออกไปจากเราอย่างส่วนตัวผมนะครับจะมองว่าการที่เราเจอหัวหน้าแบบนี้มันเป็นเหมือนบอสที่อยู่ในเกมเราจะต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้หากเราสามารถผ่านมันไปได้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อคนเฮงซวยในที่ทำงานได้ดีขึ้นการคิดแบบนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นไม่เอาใจไปผูกกับความรู้สึกของอีกฝ่ายจนจิตตกนั่นเองต่อมาคำแนะนำที่8ครับหากเราชอบคิดว่าทำไมคนอื่นคิดไม่ได้เหมือนกันกับเราให้ปล่อยวางจากมาตรฐานของตัวเองบ้างบางครั้งคนเราก็ชอบเอาตัวเองเป็นไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นใช่ไหมครับเราคิดว่าคนอื่นจะคิดจะรู้ทำได้แบบเราทำไมมันคิดไม่ได้นะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วตัวเราก็หงุดหงิดเสียเองกลายเป็นคนเฮงซวยเหมือนหัวหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราต้องเตือนตัวเองเสมอครับเวลาที่เราจะไปตัดสินใครว่าแต่ละคนนั้นก็มีสิ่งที่ทำได้ไม่เหมือนกันต่อให้ทำอะไรแบบเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำได้เหมือนกันกับเราการยัดเยียดให้คนอื่นทำในสิ่งที่ควรทำตามมาตรฐานของตัวเรามันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับแทนที่เราจะบ่นเขาตำหนิเขาทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ลองเปลี่ยนเป็นการทำความเข้าใจก่อนที่จะไปตัดสินเปลี่ยนมาเป็นฟังเขาดูนะครับบางทีวิธีที่เขาทำมันอาจจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับเราก็ได้หรือมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปสิ่งนี้ครับมันจะช่วยฝึกให้เรานั้นไม่ยึดติดกับตัวเองรู้จักปล่อยวางและช่วยให้เรานั้นเป็นคนที่มีใจที่เปิดกว้างมากขึ้น
ต่อมาคำแนะนำที่9ครับหากหงุดหงิดที่คุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าโลกของเรากับของคนอื่นอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันจริงอยู่เวลาที่เราสื่อสารกับอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องเราคงอดหงุดหงิดไม่ได้ใช่ไหมครับแม้อุตส่าห์ตั้งใจเล่าให้ฟังแล้วนะยังไม่รู้เรื่องอีกอุตส่าห์อธิบายให้ง่ายๆแล้วนะยังไม่เข้าใจอีกทำไมเนี่ยทำไมเอาแต่ขัดฉันตลอดเวลาเลยหากเราเอาแต่คิดว่าฉันถูกอีกฝ่ายผิดมันก็คงไม่มีวันจะเข้าใจกันได้ใช่ไหมครับผู้เขียนแนะนำว่าการจะเข้าใจโลกของอีกฝ่ายการถามตรงๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดหากมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะได้ปรับแก้กันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะบางทีอีกฝ่ายเขาก็เอาประสบการณ์ของเขามาพูดเราก็เอาสิ่งที่เรารู้มาพูดเมื่อคนเราอยู่ด้วยกันย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับการตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังกันเพื่อปรับความเข้าใจการทำแบบนี้ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันส่วนหนึ่งมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟ้นมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันช่วยให้เราได้รู้ว่าที่ตรงนี้เหมาะกับเราหรือไม่และคำแนะนำที่10ในตอนนี้ครับก็คือหากกังวลว่าเราไม่เหมือนคนอื่นจงเข้าใจว่าความแตกต่างกันเป็นเรื่องดีมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่เราจะเหมือนคนส่วนมากไปหมดทุกเรื่องอย่างที่ทำงานของผมเมื่อก่อนก็มีคนที่เป็นเหมือนเราเป็นอินโทรเวิร์ตหน้าตาดีๆเขามีไม่กี่คนส่วนมากก็จะเป็นคนที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานถ้าเราอยู่ในความรู้สึกที่ว่าฉันไม่เข้าพวกกับคนส่วนใหญ่ฉันรู้สึกแย่จริงๆแบบนี้ก็ลำบากหน่อยใช่ไหมครับเพราะเราจะกังวลใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องการเป็นในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดการที่เราไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดการที่เราอยากเป็นเหมือนคนอื่นก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะมนุษย์ต้องการเป็นที่ยอมรับแต่คำถามก็คือตอนนี้เรายอมรับในตัวตนของเราแล้วหรือยังผู้เขียนบอกว่าการที่เรามีความรู้สึกกังวลว่าเราไม่เหมือนคนอื่นก็เพราะเราไม่มีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองเราไม่มีความชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไหนหากเราอยากเป็นคนเงียบๆเป็นคนเก็บตัวเป็นคนอินโทรเวิร์ตเราก็จงมีจุดยืนเป็นแบบนั้นต่อไปเราไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครเราไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราควรเปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนี้นะกล้าเป็นตัวเองครับมีจุดยืนในตัวเองภูมิใจที่เราเป็นคนส่วนน้อยภูมิใจในความแตกต่างของเราภูมิใจที่เราไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งตามคนอื่นภูมิใจที่เราเป็นตัวเราก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ที่เราเจอนะครับใจของเราจะเบาสบายมากขึ้นและเมื่อใจของเราเบาสบายชีวิตก็จะเต็มไปด้วยเรื่องดีๆในหนังสือเล่มนี้ครับผ่อนคลายกับชีวิตบ้างแล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นก็ยังมีคำแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายหากคุณผู้ฟังสนใจก็ลองเข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปนะครับแต่ก่อนจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับคำแนะนำที่1หากเราเอาแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เรื่องให้ฝึกยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นคำแนะนำที่2หากสมองเต็มไปด้วยคำนินทาและคำบ่นให้ไล่ความรู้สึกแง่ลบโดยการระบายออกมาตรงๆไม่ต้องเก็บมันไว้ในใจคำแนะนำที่3หากจู่ๆก็เจ้าอารมณ์ขึ้นมาให้พาตัวเองออกจากตรงนั้นหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงจงใช้วิธีสงบๆและใช้สติของเราให้มาก4หากร้อนรนใจไม่สงบเลยให้เตรียมคาถาเรียกสติของตัวเองโดยการทำพิธีกรรมประจำตัวอย่างเช่นการฝึกหายใจช้าๆนับเลขในใจเดินไปเดินมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องร้อนรน5หากกังวลอย่างบอกไม่ถูกให้รับรู้ถึงตัวเองที่ตั้งใจใช้ชีวิต6หากเผลอเปรียบเทียบกับคนอื่นลองให้คำแนะนำกับเพื่อนที่ชื่อว่าตัวเองโดยให้เราสวมบทบาทเป็นเพื่อนกับตัวเองแล้วพูดคุยกับตัวเองดูนะครับ7หากต้องเจอกับหัวหน้าที่แรงเราไม่ต้องแบกรับความหงุดหงิดของหัวหน้าก็ได้แยกแยะครับระหว่างคำแนะนำที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลของหัวหน้า 8. หากเราชอบคิดว่าทำไมคนอื่นคิดไม่ได้เหมือนกันกับเราให้ปล่อยวางจากมาตรฐานของตัวเองบ้าง 9. หากหงุดหงิดที่คุยกันไม่รู้เรื่องให้เราปรับแก้กันตั้งแต่เนิ่นๆโดยตั้งคำถามตรงไปตรงมาและรับฟังกันเพื่อปรับความเข้าใจ 10. หากกังวลใจที่เราไม่เหมือนคนอื่นจงเข้าใจว่าความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีและจงมีจุดยืนในการเป็นตัวของตัวเองนะครับหวังว่าคำแนะนำในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังเลยครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับถ้าชอบกันอย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์หรือคิดถึงกัน
ก็กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นิดต่อหน้าสวัสดีครับ